สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้เหตุการณ์โดยเฉพาะในฮ่องกงกำลังคุกรุ่นและรุนแรงจีนกำลังจะใช้มาตรการสุดท้ายนะและเริ่มมีคำเตือนจากทหารของจีนนะครับมาอย่างฮ่องกงแล้วก็เริ่มมีการทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ใส่หน้ากากนะครับในฮ่องกงตามคำประกาศสภาวะฉุกเฉินห้ามใส่หน้ากากนะซึ่งสถานการณ์ในฮ่องกงกำลังบานปลายมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเลเซียสั่งปรับน้องนาจิบนะครับฐานนะครับเอี่ยวยักยอกกองทุน 1MDB นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งมาเลเซียนะครับสั่งปรับน้องชายอดีตนายกตรีนาจิบราซักนะครับรวมถึงบุคคลบริษัทต่างๆที่พัวพันกับการยักยอกเงินกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจวันมาเลเซียนะครับวันเดเวลลอปเมนต์นะครับเบอร์ฮัตนะครับพนักงานสอบสวนของมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาพบว่ามีเงินจำนวนราว 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกยักยอกออกไปจากกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวที่นาจิบก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2009และปัจจุบันถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาก็มีการกล่าวหานาจิบราซักและก็ภรรยาของเขามีการอายัดทรัพย์มีการบุกเข้าไปในพรรคการเมืองของเขานะครับแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินของเขาของพรรคการเมืองด้วยทั้งหมดไว้นะครับเป็นการแตกหักที่ดำเนินการโดยมหาเทมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียในขณะที่เรือเกาหลีเหนือชนเรือตรวจการญี่ปุ่นลูกเรือ20ชีวิตร่วงลงทะเลสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเรือนะฮะเกาหลีเหนือลำหนึ่งชนกับเรือตรวจการกรมประมงของญี่ปุ่นในทะเลญี่ปุ่นนะครับส่งผลทำให้ชาวเกาหลีเหนือประมาณ20คนกระเด็นตกเรือนะครับหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นระบุบอกว่ามีการช่วยเหลือชีวิตไว้ทั้งหมด20คนแต่สภาพอาการของเขายังไม่ได้รับการยืนยันโฆษกยางฝั่งยืนยันแบบนั้นนะเจ้าที่กรมประมงของญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเรือตรวจการดังกล่าวกำลังเตือนให้เรือเกาหลีเหนือออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเพาะของญี่ปุ่นก็เป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นจนสุดท้ายก็เรือล่มก็ไม่ช่วยนะครับควรจะเป็นอีกประเด็นนึงแหละนะครับที่จะเป็นความขัดแย้งตามมาซึ่งแน่นอนนะคนของประเทศไหนประเทศนั้นก็จะต้องทำการตอบโต้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศถอนทหารก่อนตุรกีนะครับเริ่มปฏิบัติการบุกภาคเหนือของซีเรียสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสหรัฐประกาศถอนทหารออกจากชายแดนซีเรียฝั่งติดกับตุรกีพร้อมยืนยันจะไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารอังกอร่าได้อย่างเตรียมการเป็นเวลานานนะครับถ้อยแถลงของทำเนียบขาวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเจเดฟไตยิปนะครับแอร์โดอันแห่งตุรกีเนี่ยนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้โทรศัพท์พูดคุยเกี่ยวกับแผนจัดตั้งเขตปลอดภัยหรือเซฟโซนขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสนะครับในซีเรียนะครับโดยผู้นำทั้งสองยังได้นัดพบปะหาหรือเพิ่มเติมนะครับที่วอชิงตันในเดือนหน้าแอร์โดอันคูจะส่งทหารจู่โจมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียและยังมีการวิจารณ์สหรัฐอเมริกาว่าจะไม่ช่วยกดดันการจัดตั้งเซฟโซนนั้นผู้นำตุรกียังแสดงความไม่พอใจกองทัพและเจ้าที่ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในการปฏิบัติการข้อตกลงระหว่าง2ประเทศและย้ำถึงความจำเป็นในการจัดตั้งเซฟโซนเพื่อป้องกันไก่ภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดนะครับYPG ในซีเรียซึ่งอังกอร่าถือว่าเป็นองค์การก่อการร้ายและเพื่อสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับบ้านนะล่าสุดเลขาธิการฝ่ายสื่อของทำเนียบขาวได้ออกมายืนยันว่าสหรัฐจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของตุรกีทางภาคเหนือของซีเรียเอาละสินะสั่งถอนกำลังทั้งหมดแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าการแตกหักกำลังจะเกิดขึ้นซีเรียต้องตัดตุรกีต้องตัดสินใจว่าจะบุกหรือไม่บุกเข้าไปยังฝั่งของซีเรียในขณะที่อดีตประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาจิมมี่คาร์เตอร์หกล้มในบ้านคิ้วแตกเย็บ14เข็มสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาวัย95ปีประสบอุบัติเหตุหกล้มในบ้านพักนะครับที่เมืองเพลนรัฐเจอร์เจียนะครับและต้องให้แพทย์เย็บแผลบริเวณคิ้วทว่าเจ้าตัวยังคงไปร่วมงานอีเวนต์ที่เมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซีนะครับในค่ำวันเดียวกันก็เป็นโฆษกหญิงของคาร์เตอร์ระบุบอกว่าท่านรู้สึกโอเคและต้องการให้คนทราบว่าท่านและภรรยากระตือรือร้นที่จะไปร่วมงานนะครับซึ่งจัดโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรในเมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซีนะครับซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุนะที่เกิดกับอดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีการเปิดโปงรายที่2ออกมาแฉทรัมป์นะฮะเพิ่มความหนักแน่นข้อกล่าวหาบีบยูเครนที่กำลังถูกสภาไต่สวนเพื่อ impeachment สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับกับสำนักข่าว AP รายงานว่ามีผู้เปิดโปงรายที่2ออกมาแฉเกี่ยวกับตรวจการนะผู้ตรวจการภายในประชาคมข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนให้เพิ่มความตระหนักในคำร้องเรียนของผู้เปิดโปงรายแรกเกี่ยวกับเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะทำให้ประมุขของยูเครนจัดการสอบสวนความผิดของคู่แข่งทางการเมืองคือโจไบเดนนะครับรายสำคัญของเขาทั้งนี้จากการแถลงของทนายความนะครับให้แก่บุคคลทั้งสองนะทนายความของผู้นี้เป็นบอกกับสำนักข่าว AP นะครับผ่านการส่งข้อความทางโทรศัพท์นะบอกว่าผู้เปิดโปงรายที่2ซึ่งทำงานในแวดวงข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องต่อไมเคิลแอตคินสันผู้ตรวจการของประชาคมข่าวกรองแต่เป็นผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองโดยตรงซึ่งสนับสนุนคำร้องเรียนของผู้เปิดโปงรายแรกนะก็เป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสภาคองเกรสในการ impeachment หรือการขับนะประธานาธิบดีนะซึ่งเป็นรู้สึกจะเป็นรายที่2นะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการ impeachmentนะประธานาธิบดีของตัวเองแต่ก็ทุกคราวที่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้ก็ผมก็ไม่ประสบความสำเร็จโอกาสน้อยที่จะสภาจะมีการ impeachment ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนมากก็อยู่ครบวาระในขณะที่กองทัพอิรักรับใช้กำลังเกินเหตุนะครับเหตุประท้วงจนมีคนตายถึง13คนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ากองทัพอิรักยอมรับนะฮะว่ามีการใช้ความรุนแรงเกินเหตุนะฮะเขตเมืองหลวงนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งการประท้วงใหญ่นำไปสู่การปะทะระหว่างหน่วยแพทย์และกองกำลังความมั่นคงทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด13รายนะครับนี่เป็นครั้งแรกสำหรับการประท้วงนะครับมีกองกำลังที่ยอมรับว่าใช้มาตรการไม่เหมาะสมขณะที่ผู้ประท้วงกล่าวหากองกำลังความมั่นคงว่ายิงกระสุนจริงเข้าใส่พวกเขาโดยตรงนะครับคนหลายร้อยคนรวมตัวกันนะครับที่บริเวณเมืองซาร์ซิตี้เขตประชากรหนาแน่นในฝั่งตะวันออกของแบกแดดที่ไม่ค่อยมีกองกำลังความมั่นคงให้เห็นในคลิปวิดีโอก็เห็นถึงการชุมนุมช่วงตึกกระจายบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับผู้ประท้วงหลายคนหมอบลงบนถนนที่เต็มไปด้วยยางไฟไหม้ในขณะที่มีเสียงปืนดังสนั่นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอิรักเนี่ยก็รีบพลิกเลยปรับตัวเลยนะครับเตรียมปฏิรูปช่วยคนจนหวังคลายความไม่พอใจผู้ประท้วงสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีอันเดนนะฮะมาดีนายกรัฐมนตรีของอิรักออกคำสั่งปฏิรูปนะครับหลังจากการประชุมพิเศษเพื่อรับมือการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่มีคนตายเกือบ100คนนะครับชาวอิรักได้รวมตัวกันประท้วงที่กลุ่มแบกแดดนะครับทางตอนใต้ในวันอังคารเรียกร้องนะครับให้ปฏิรูปรัฐบาลอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งอับเดลเคยสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้ามามีอำนาจนะครับคณะรัฐมนตรีของเขาได้เลิกนะครับดีกาหลายเรื่องทั้งการเป็นรูปกระจายที่ดินการเกณฑ์ทหารนะครับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวที่ยากจนนะครับและการตอบสนองต่อการว่างงานของเยาวชนที่สูงถึง 25% จากข้อมูลของธนาคารโลกรัฐบาลของอิรักระบุว่าเขาจะสร้างตลาดคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และเพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่ได้ทำงาน
นะรัฐก็ยังคงเป็นผู้จ้างรายใหญ่ที่สุดของอิรักซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากร40ล้านคนแต่ต้องดิ้นรนอย่างหนักในการรับเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยนะซึ่งเป็นปัญหาของอิรักยาวนานมานะครับผู้ประท้วงก็รวมตัวกันประท้วงที่กรุงแบกดาดเริ่มแพร่กระจายไปทางตอนใต้โดยกลุ่มถูกทางการตอบโต้ด้วยการตัดอินเทอร์เน็ตใช้แก๊สน้ำตาหรือแม้แต่ยิงด้วยกระสุนจริงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของอิรักระบุว่ามีคนเสียชีวิตไป99รายนะครับได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 คนนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มขึ้นรัฐบาลก็ยอมที่จะปรับเปลี่ยนสภาวะตัวเองมาที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับฮ่องกงก็ปรากฏว่าทีมฮิวสตันนะครับร็อกเก็ตนะครับขออภัยทวิตจุ่นนะประท้วงฮ่องกงสมาคมบาสจีนประกาศระงับความช่วยเหลือสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้จัดการทีมบาสเกตบอลนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตของสหรัฐอเมริกาออกมาแถลงขออภัยกรณีทวิตข้อความสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงนะครับยันไม่มีเจตนาทำร้ายจิตใจแฟนบาสชาวจีนขณะที่หุ้นส่วนในแดนมังกรแห่ระงับการช่วยเหลือทีมบาสเกตบอลในลีก NBA รายนี้นะครับผู้จัดการทั่วไปของฮิวสตันนะครับจะรีบลบทวิตเตอร์ดังกล่าวออกจากหน้าเพจทว่าแบรนด์กีฬาหวีหนิงของจีนและศูนย์บัตรเครดิตของธนาคารเพื่อการพัฒนาเซี่ยงไฮ้ฟู่ต้งนะครับยังคงออกมาประกาศระงับการร่วมมือทีมบาสดังกล่าวนะก็มือบอลทวิตไปสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงซึ่งฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยจะสนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนะครับในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนเลยนะครับถือว่าผิดแพกอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่นักข่าวฮ่องกงก็เข้าโรงพยาบาลหลังโดนลูกหลงนะฮะระเบิดน้ำมันในการประท้วงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนะฮะทำงานในสถานีโทรทัศน์นะครับสาธารณะของฮ่องกงนะกำลังฟื้นตัวในโรงพยาบาลหลังจากที่เขาถูกลูกหลงจากระเบิดน้ำมันในระหว่างการประท้วงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาภาพของรอยเตอร์เห็นว่าเปลวไฟบริเวณศีรษะและคอของชายคนดังกล่าวอยู่ช่วงหนึ่งขณะที่หมวกกันน็อกและก็เสื้อกันฝนของเขาติดไฟระหว่างเกิดเหตุนะครับใบหน้าของนักข่าวที่ถูกไฟไหม้ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลโฆษกหญิงนะครับของสถานีโทรทัศน์ของเมืองนี้คือ Television ฮ่องกงนะครับ RTHK เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้คนบริเวณใกล้เคียงนะเร่งรุดช่วยเหลือชายที่ถูกลูกหลงจากระเบิดน้ำมันในขณะที่เขาวิ่งไปตามถนนเส้นหนึ่งเพื่อทำการประท้วงเหตุประท้วงกำลังเกิดดังคลิปวิดีโอรอยเตอร์ได้รายงานได้คลิปนี้มานะครับพยานคนหนึ่งบอกว่าระเบิดน้ำมันถูกเขี้ยงโดยกลุ่มผู้ประท้วงนักข่าวรายนี้นะครับสวมหมวกกันน็อกติดเสื้อหมาเครื่องหมายสื่อมวลชนแล้วก็เสื้อกั๊กนะฮะเหลืองสะเทือนแสงสะท้อนแสงกำลังทำการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานั้นก็อ้างเป็นข้ออ้างจากโฆษกหญิงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างความไม่สงบนะครับล่าสุดในฮ่องกงโดยตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและก็ใช้ตะบองควบคุมฝูงชนขณะที่ผู้ชุมนุมโยนก้อนอิฐแล้วก็ระเบิดน้ำมันใส่ตำรวจนะครับเหตุการณ์ในฮ่องกงกำลังบานปลายฮะสถานการณ์ท่านผู้ชมจงสังเกตให้ดีนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในฮ่องกงเนี่ยกำลังจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะฮะท่านผู้ชมดูให้ดีฮะหนึ่งทำร้ายมีการเผาธนาคารทำร้ายสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็มีการทำลายสถานีรถไฟใต้ดินมีการปล้นสะดม4ประการเนี่ยกำลังสร้างความชอบธรรมให้กับทางฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะครับสร้างความชอบธรรมให้กับผู้บริหารฮ่องกงที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดตอนนี้ทางการฮ่องกงเนี่ยนะครับก็มีคำสั่งให้โรงเรียนต่างๆเช็คชื่อนักเรียนที่ไม่เดินทางมาเรียนหนังสือแล้วก็ส่งให้ทางการให้กับทางเจ้าที่ในทันที ถ้าไม่ส่งนะมานะครับเขาก็จะเข้าไปทำการตรวจสอบถึงโรงเรียนแล้วก็ดำเนินการกับโรงเรียนด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในฮ่องกงฮะเหตุฮ่องกงมาเริ่มต้นนะฮะจากกรณีของการชุมนุมประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ยกระดับขึ้นมานะครับเป็นเรื่องการขับไล่แคริลัมนะครับผู้ว่าการฮ่องกงนะยกระดับขึ้นมาเป็นการให้มีการสอบสวนเอาผิดตำรวจที่ทำร้ายผู้ชุมนุมยกระดับขึ้นมาจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองในฮ่องกงท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นสเต็ปการต่อสู้ทางการเมืองหลักเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยในปี2552เมษาจราจนและปี2553พฤษภาทะเลเพลิง นะเป็นประเด็นการก่อตัวทางการเมืองที่มีการยกระดับเป็นชั้น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 ขึ้นมาเหตุการณ์ในฮ่องกงตอนนี้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในปี2553ที่รัฐบาลจีนกำลังจะใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้ชุมนุมซึ่งขั้นตอนตอนนี้ประกาศห้ามสวมหน้ากากโอกาสต่อไปที่เขาจะต้องเดินต่อในเกมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองต้องประกาศเคอร์ฟิวจากประกาศเคอร์ฟิวก็ประกาศสภาวะฉุกเฉินจากการประกาศสภาวะฉุกเฉินก็ต้องเข้าสลายการชุมนุมในที่สุดสิ่งนี้จับตามองให้ดีนะครับสถานการณ์โลกขนาดนี้กำลังแปรปรวนทั้งทั่วโลกเลยนะฮะในอิรักนะครับในซีเรียก็กำลังจะมีสงครามเพิ่มเติมในอิรักกำลังมีการปะทะกันนะครับในเวเนซุเอลาผู้ชุมนุมประท้วงยังคงมีอยู่นะครับในเกาหลีใต้ก็เหมือนกันฮะนับล้านคนไม่พอใจประธานาธิบดีมุนแจอึนนะฮะความขัดแย้งก็กำลังขยายตัวมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทย
ปลอดให้ร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย